3. Seating the guest การช่วยลูกค้านั่งที่โต๊ะอาหารหลังจากที่เรากล่าวต้อนรับทักทายลูกค้าที่ประตูทางเข้าเรียบร้อยแล้วนั้นพนักงานต้อนรับก็จะต้องพาลูกค้าไปนั่งที่โต๊ะอาหารโดยการเดินนำหน้าลูกค้าและเว้นระยะห่างจากลูกค้าประมาณ3ก้าวในขณะที่เดินนั้นจะต้องหันกลับมองลูกค้าเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้ากำลังเดินตามมาหรือทำการสนทนากับลูกค้าไปด้วยก็ได้ในขณะที่เดินเมื่อมาถึงที่โต๊ะอาหารแล้วพนักงานจะต้องสอบถามลูกค้าด้วยว่าชอบโต๊ะนั้นหรือไม่หากไม่และเรายังมีโต๊ะว่างอยู่ลูกค้าสามารถเลือกที่อยากจะนั่งตรงไหนก็ได้ตามความต้องการของตัวเองเสมอและเมื่อลูกค้าเลือกโต๊ะอาหารได้แล้วให้เราดึงเก้าอี้ออกมาให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับลูกค้าจะเดินเข้าไปนั่งได้ในขณะที่ลูกค้ากำลังนั่งลงกับเก้าอี้พนักงานจะต้องช่วยดันเก้าอี้กลับเข้าที่เดิมโดยใช้มือทั้งสองข้างและหน้าขาของตัวเองดันเข้าไปจนกว่าลูกค้าจะพบท่าที่สบายและนั่งลงได้อย่างเรียบร้อยเมื่อลูกค้านั่งเรียบร้อยแล้วพนักงานจะต้องกางผ้าเช็ดปากให้กับลูกค้าจับผ้าเช็ดปากให้เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วปลายผ้าคว่ำชี้ลงกับพื้นจากนั้นค่อยๆวางเบาๆบนตักของลูกค้าจากทางด้านขวามือหากผ้าเช็ดปากของลูกค้าร่วงตกลงพื้นจะต้องเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีทำการเก็บอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารที่ไม่มีลูกค้านั่งออกจากโต๊ะเพื่อให้ลูกค้ามีพื้นที่และเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นและง่ายต่อการนับจำนวนลูกค้าหรือกำหนดหมายเลขที่นั่งในการบริการในการเก็บอุปกรณ์เครื่องมือออกจากโต๊ะอาหารนั้นจะต้องใช้ถาดเสิร์ฟเสมอและจะต้องใช้มือขวาหยิบอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ขึ้นมาจากโต๊ะอาหารแล้วนำไปเก็บที่สเตชันในกรณีที่มีลูกค้ามาเพิ่มจะต้องรีบทำการนำเครื่องมือมาจัดเพิ่มให้โดยทันทีหากลูกค้าได้ทำการจองมาก่อนล่วงหน้าการจัดโต๊ะอาหารนั้นจะต้องพร้อมและเรียบร้อยตรงตามจำนวนที่ลูกค้าจองหรือร้องขอมาและจะต้องไม่ปล่อยให้อุปกรณ์วางอยู่บนโต๊ะเกิน5นาทีเป็นอันขาดและในการพาลูกค้าไปนั่งที่โต๊ะอาหารนั้นพนักงานต้อนรับที่พาลูกค้าไปนั่งจะต้องพยายามกระจายลูกค้าให้เหมาะสมกับจำนวนพนักงานที่ประจำในแต่ละโซนของร้านเพื่อให้ลูกค้าได้รับการดูแลและการบริการอย่างทั่วถึงรวดเร็วเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดมารยาทในการต้อนรับลูกค้าในหัวข้อนี้พนักงานจะต้องจำให้ได้ว่าเราจะต้องดูแลและจัดการให้ผู้หญิงได้นั่งก่อนเสมอนอกจากนั้นเรายังต้องพยายามให้แขกผู้หญิงให้นั่งหันหน้าเข้าหาวิวที่สวยที่สุดของทางร้านเราด้วยและหากมีเด็กเล็กต้องนำเสนอเก้าอี้สูงสำหรับเด็กเล็กด้วยเสมอเช่นเดียวกันสำหรับบุคคลพิเศษที่มีเก้าอี้รถเข็นนั้นให้เราถอดเก้าอี้เดิมออกก่อนแล้วเข็นรถเข็นของลูกค้าเข้าไปแทนที่ได้เลยขออนุญาตกางเม็ดกินนะคะ